ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life อย่างเช่นวิกของพี่เสกโลโซอย่างเงี้ยผมก็สั่งตัดวิกแท้เลยนะฮะแล้วก็ไปซอยกับร้านที่พี่เสกซอยต้องหาให้ได้ว่าคนไหนการแสดงผมเนี่ยมันจะฆ่าผมเองเพราะผมจะโวยอะไรใครตรงนั้นเลยผมไม่เสียใจแล้วครับเพราะว่างานมันจะน้อยหรือว่าใครจะอคติแต่ว่าคุณภาพผมยังคงอยู่ฮะนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชุดนักเรียนน้อมจิตคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องจริง Night Life ครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์แบบนี้4ทุ่ม40นาทีโดยประมาณทางช่อง7 HD ครับคุณผู้ชมลองย้อนหลังประมาณสัก30ปีที่แล้วยุคที่สถานที่ท่องเที่ยวในยามค่ำคืนเนี่ยมันบูมถึงขีดสุดผับเทคเบ่งบานคึกคักต้อนรับนักท่องราตรีที่สำคัญยุคนั้นเนี่ยยังเป็นยุคทองของศิลปินนักร้องที่มีเวทีมีช่องทางในการแสดงแล้วก็หารายได้แขกรับเชิญของเราในคืนนี้เช่นเดียวกันครับยุคนั้นน่ะเขาคือศิลปินที่นักท่องราตรีจำนวนมากจะต้องจับจองโต๊ะเพื่อไปดูโชว์ของเขาเพราะมันอลังการมากมันฮามากและเหมือนเอามากๆแน่นอนนะครับโชว์ของเขาเนี่ยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการบันเทิงยุคนั้นแต่เมื่อมาถึงจุดสูงสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเรื่องราวชีวิตต่อจากนั้นเป็นยังไงเรื่องจริง Night Life ในค่ำคืนนี้ขอต้อนรับเจ้าพ่อก๊อปปี้โชว์ตลอดกาลไมเคิลตังครับอย่าให้ห่อเหี่ยวเดี๋ยวมันจะแห้งตายปัญหารุมเร้าอย่ามัวแต่เศร้าไม่ต้องไปหวั่นไหวเดินหน้าต่อไปลุยมันเข้าไปไม่ต้องเกรงกลัวใครอยากจะทำอะไรก็ทำกันไปไม่ต้องไปสนใจจะลุกขึ้นดิ้นเต้นแรงเต้นกาชายก็ไม่ว่ากันอยากกินจะดื่มจะกลับไปนอนขยาไปดึงดันอย่าอ่อนซ้อมและกันนะมันถ้ามัวแต่คิดมากมันก็มีแต่ปัญหาคิดไปคิดมาคิดมากไม่ใหญ่ปล่อยคิดปล่อยวางคิดมากไม่เป็นไรพักผ่อนกายใจแล้วก็ดูเองออกมาเต้นเด็กกินตามาดูเปิดตาไม่ต้องสงสัยออกมาเที่ยวซะบ้างไปที่ไหนก็ได้แล้วมาลุยกันใหม่นอกจากจะได้สัมผัสกับศิลปิน1 2 3 4มันเยอะอ่ะผมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับไมเคิลแจ็คสันอย่างใกล้ชิดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไมเคิลตังก็ไปโชว์ครับนี่จะบอกว่าดีใจมากเลยพี่ คือคนทำงานในวงการเหมือนกันนะเวลาคนที่เราแอบปลื้มเราดูแต่เด็กเงี้ยเราชื่นชอบเราได้มานั่งคุยด้วยกันอย่างเงี้ยพี่เหมือนกันฮะสุดยอดงั้นถามก่อนตอนเนี้ยพี่ณวันนี้เลยอ่ะพี่สามารถก๊อปปี้ได้กี่คนผมมีอยู่86เมดเล่ฮะตอนนี้เดี๋ยวนี้ผมจะเล่นเป็นเมดเล่อย่างเล่นเมดเล่ของพี่ป้อมอัศนีเพลงฮิตของพี่ป้อมทั้งหมดใช้เวลา15นาทีต่อ1เมดเล่15นาทีเมดเล่ของพี่แอดคาราบาวเนี่ยพี่แอดคาราบาวมีเพลงเป็น100เพลง1000เพลงใช่ผมก็16นาทีจะเป็นเพลงฮิตของพี่แอดหมดเลยต่อเนื่องป๊อปสนุกเลยจากที่ก๊อปปี้มาทั้งหมดพี่คิดว่าพี่ก๊อปเหมือนใครมากที่สุดผมว่าเสียงผมเนี่ยเหมือนมีหลายคนบอกว่าเหมือนพี่นิกเนื้อนามกับเหมือนสามารถพยัคฆ์อรุณผมว่าเหมือนสามารถขอฟังนิดนึงพี่เพราะว่าเนี่ยเสียงพูดมันก็แป่นๆเหมือนใช่ไหมสวัสดีครับนะสบายดีนะครับนะเหรอจากทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่าพี่เหมือนกับพี่สามารถมากที่สุดครับผมว่าเสียงพูดเสียงโดยธรรมชาติเนี่ยผมคนบ้านเดียวกันด้วยคนชายยังเซาด้วยกันด้วยมันก็เลยมีสำเนียงของคนชายยังเซาอยู่ครับครับใครก๊อปปี้ยากที่สุดยากทุกท่านนะฮะยากทุกท่านเลยใครคิดว่าอย่างเช่นพี่เล็กธานินทร์อินทรเทพเนี่ยเสียงเขาจะต่ำร้องเบาใช่ไหมคิดว่าเออยังไงเสียงก็ไม่ช้ำพี่เล็กก็ยังไงไม่มีเสียงแหบร้องเบาร้องสบายผมคิดว่าง่ายเราชื่นชอบเพลงของเขาพยายามดัดเสียงให้เหมือนที่สุดแล้วก็ชื่นชอบหลายๆบทเพลงของเขาแต่รู้ไหมฮะว่าวิธีการจับไมค์ของพี่เล็กโคตรยากเลยทำไมพี่พี่เล็กเขาจะจับไมค์ด้วยนิ้วก้อยฮะใครที่เป็นแฟนพี่เล็กจะรู้อย่างสมมติเป็นไมโครโฟนเนี่ยเขาจะจับอย่างเงี้ยเขาจะนิ้วก้อยไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยจะเป็นไวเลสหรือว่าจะเป็นไมค์สายเขาจะจับแต่นี่ธรรมชาติของเราผมจะจับไมค์กุมหัวเหมือนพี่ตูนบอดี้สแลมไงเพื่อจะควบคุมโทนแหลม
ให้ทุ้มให้ทุ้มให้แหลมให้ยังไงผมจะควบคุมด้วยมือด้วยอีกฮะเหมือนคนที่เป่าปีเป่าทำเป็นเนี่ยเขาจะควบคุมเสียงด้วยปากด้วยปากเข้าปากมากปากน้อยปากไม่อย่างไม้ผมเนี่ยก็ควบคุมด้วยการควบคุมนิ้วเหมือนกันจะให้แหลมจะให้โลมจะให้มิดจะให้ไฮอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พี่เล็กธานินเนี่ยเขาจะเหน็บอย่างเงี้ยตลอดฮะไม่ว่าจะไม้ใหญ่ขนาดไหนคุณลองไปเหน็บอย่างพี่เล็กธานินนินทรเทพเนี่ยไม่ถึง10นาทีนะแต่คิวกิน มันยากมันยากตรงนี้นะฮะแต่ใครไม่ต้องสังเกตก็จะไม่รู้นะฮะแล้วพอพยายามทำไม้หนีบมาอย่างเขามันก็สามารถที่ออกเสียงอย่างเขาได้ด้วยจากดินก้อนดีเดียวฉันเคี้ยวฉันตันเนี่ยแต่ถ้ามาจับไม้เองมันผมพยายามทำให้เหมือนที่สุดว่าเอ๊ะเขาจับไม้ออกนั้นมันจะมีผลอะไรกับเสียงแต่นี่พอจับอย่างนั้นแล้วออกมาห่างๆหน่อยแล้วก็ออกเสียงเบาๆครับเฮ้ยมันก็ได้นี่ว่าอย่างเงี้ยฮะครับผมนั่นคือพี่เล็กหนึ่งตัวอย่างครับครับแล้วอย่างพี่แอดอ่ะพี่แอดคาราบาวเหรอฮะการคอนโทรลไม้เนี่ยพี่แอดจะต้องมีไม้ตั้งอยู่ที่ขาไม้ครับเพราะนั้นคอนโทรลยังไงอ่ะผมก็เฉียงไปข้างๆอย่างเช่นไม้จะรับตรงกลางตรงๆใช่มั้ยตรงๆอย่างเงี้ยตรงๆอย่างเงี้ยทางบ้านเห็นว่าตรงๆผมก็จะเฉียงไปข้างๆพี่น้องครับกัญชายาเสพติดเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยพี่น้องครับพี่น้องครับเนี่ยมันจะมีโลเข้าไปด้วยเสียงโลมันจะเข้าด้วยครับมันจะพึบๆๆๆอย่างเงี้ยมันจะไม่คล้ายพี่แอดเท่าไหร่ผมจะเฉียงไม้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็พูดให้ดังๆพี่น้องครับครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเต็มแล้วจะไม่มีโลเข้ามาแล้วอย่างนี้ในการก๊อปปี้แต่ละคนเนี่ยพี่ต้องใส่ใจในรายละเอียดขนาดไหนใส่ใจทุกอย่างนะฮะผมถึงขั้นแบบไปดูอย่างเช่นวิกของพี่เสกโลโซอย่างเงี้ยผมก็สั่งตัดวิกแท้เลยนะฮะหมื่นกว่าบาทแล้วก็ไปซอยกับร้านที่พี่เสกซอยเหรอไปแล้วก็ช่างคนที่ซอยให้เสกด้วยต้องหาให้ได้ว่าคนไหนครับคนที่ซอยผมให้พี่ป้อมอัศนีก็คือมือกลองวงไมโครผมต้องไปหาพี่เขาแล้วให้เขาซอยให้นะฮะแล้วก็ร้านที่ไปทำผมให้ฟอร์ดศพชัยกายุเสนก็จะเป็นร้านที่ทำวิกผมที่มีชื่อเสียงผมจะต้องไปที่นั่นแพงขนาดไหนก็ต้องจ่ายให้คนที่ทำผมให้กับคนนั้นเลยฮะอย่างน้อยมันมาพอประสายหน้าแล้วมันไม่เหมือนแต่เรายังภูมิใจว่าเฮ้ยเราทำกับช่างคนที่ทำให้ศิลปินคนที่เราชอบนะเนื้อแสดงว่าการก๊อปปี้ของพี่คือนอกจากรายละเอียดแล้วเนี่ยพี่ต้องการจะมีบางส่วนในร่างกายเขาอะที่เหมือนกับเขาเลยต้องการนะต้องการอย่างนั้นใช่เหมือนคนบ้าดาราที่แบบเอาลูกอยากจะไปทำหน้าแบบนั้นเลยนะผมจัดอยู่ในประเภทนั้นเลยฮะประเภทนั้นครับในยุค90ผู้ชายคนนี้คือตอนนั้นใน90เรามีศิลปินดังมากมายคนนี้ก็คือหนึ่งในศิลปินดังแต่จะเรียกว่าดังยามค่ำคืนก็ว่าได้ใช่ไหมพี่คิดว่าอะไรทำให้ตอนนั้นน่ะคนต้องมาจับจองโต๊ะรอดูพี่โอ้โหยุคนั้นไปยุคทองฮะอยู่ที่ฮอลลีวูดเพรสฮะถนนรัชดานะครับทุกตุ๊ดจีนผมจะได้รับแต่เอียนะฮะอันนี้เป็นเรื่องความลับระหว่างวงนะแต่นี่แบบอายุไปนานแล้วแล้ววงก็แตกไปแล้วก็เลยมาพูดได้ผมจะได้รับแต่เอียเขาเซ็นเช็คให้ 50,000 บาท 50,000 บาทพี่เคเมื่อ20กว่าปีมันเยอะมากมันเยอะนะใช่พี่ 50,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ผมก็รู้ว่ายอดขายโซดาเขาเนี่ยเขาขายเดือนนึงประมาณ 170,000 ขวดยอดขายนะฮะแล้วก็เก้าอี้อะไรเนี่ยจะเป็นฟีเวอร์หมดทุกคนจะเป็นเงินเป็นทองหมดในยุคของไมค์ขั้นต่างในช่วงนั้นครับแล้วก็เป็นวงที่เขาจ้างแพงที่สุดนะฮะไม่แต่ตอนนั้นคืออะไรที่ทำให้คนต้องจับจองโต๊ะมาดูพี่อ่ะผมว่าเสน่ห์พี่ตรงไหนมันเป็นมิติใหม่ของการก๊อปปี้โชว์นะครับก๊อปปี้โชว์ต้นแบบนั่นคือพี่ท่าหมาวออาจารย์ท่าหมาวอนั่นก็เล่นเป็นฟอกซองเป็นภาพเขียนเป็นล้อเลียนเป็นการ์ตูนของผมเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นมาตรงที่เอ้ยเป็นสติงเป็นน้ำแบบรุ่นใหม่แล้วก็อะแดปผมก็มีอุปกรณ์ผมมีการเอ็นตัวมีการมีสลิงสไลด์เป็นแบทแมนเนี่ยผมห้อยโหนแล้วก็ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะผมก็เอามอไซค์ขึ้นมาปั่นยิงหลีดที่บนเวทีครับฮะแล้วก็กระแทกมีเจเน็ตเขียวมาท้อนท้ายเป็นผู้หญิงข้าใครอย่าแตะแล้วก็จะล้อเลียนโฆษณาอย่างเงี้ยครับผมทำไมหัวเทียนบอดตาดไม่ติดอะไรโฆษณาอะไรดังลูกอมอะไรดังก็จะเอามาโฆษณาเอามาเล่นที่เวทีมันก็จะขำแสดงว่าพี่ก็เก็บรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นใช่ครับทุกครั้งที่ขึ้นมันก็เลยเป็นการอัปเดตในการโชว์ของเราทุกครั้งที่ขึ้นทุกคนหัวเราะเต็มที่โอ้โหมันมากๆเลยฮะแต่ว่ายุค90น่ะถือว่ารุ่งมากรุ่งมากเลยพี่มีงานมาต่อเนื่องกันมาทุกวันจะเรียกว่าต่อเนื่องมาหลายปีก็ได้ครับแล้วมาถึงวันนี้เลยพี่2021เกิดอะไรขึ้นมันก็ตามยุคการตะไหมฮะผมว่ามันเป็นวาระของผมมันเตือนผมมาเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วว่าในช่วงเอ๊ะเฮ้ยทำไมวันที่31ธ
ธันวาคมเนี่ยปกติเราจะต้องมีงานตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็ต้องจองตั้งแต่เดือนตุลาแล้วมันก็เอ้ยกลายเป็นจองพฤศจิกากลายเป็นจองธันวากลายเป็นแบบว่าวงที่เขาเลือกไว้แล้วก็เกิดเอ็กซิเดนต์อุบัติเหตุแล้วผมไม่แทนมันก็มันสอมาตั้งแต่นั้นแล้วอ่ะ7ปีหลังมันเนี่ยวันที่31ธันวาผมไม่มีงานจากที่มันมีงานให้ผมเลือก3-4 งานเนี่ยมันก็เป็นตัวฟ้องแล้วว่าเฮ้ยก๊อปปี้มากก๊อปปี้มันมีเยอะขึ้นลูกหลานเรามีเยอะขึ้นมามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอายุงานของเราถดถอยลงไปหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมในการที่เราไปแสดงแล้วก็ไปโวกเวกวายกับลูกน้องอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเป็นเรื่องมากกับซาวกับอะไรเขาหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเราต้องการคุณภาพเรามีมาตรฐานของเราเข้าใจพี่ครับถ้าคนทำงานจะรู้คนมุดมีวุฒิภาวะจะรู้ผู้บริหารจะรู้แต่ว่าท่านผู้ชมเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่อาจจะไม่รู้ว่าบางทีผมก็กึ่งการแสดงนะนี่ด่าด้วยเฮ้ยอะไรเงี้ยแค่กึ่งการแสดงแต่เขาก็ยังดูออกเพราะว่าสายตาที่เราสื่อไปแล้วเขาสัมผัสไม่ได้แล้วพี่ทำใจยังไงจากอยู่ระดับสูงสุดเลยอ่ะจนวันหนึ่งเนี่ยอย่างวันเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ไม่ต้องทำใจอะไรฮะสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นช่วงของยุคโควิดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวมันเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในโลกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ให้ได้ทีนี้พื้นฐานของผมเนี่ยพื้นฐานของการเป็นเด็กวัดผมว่ารู้จักกินโลกจ่ายใช้กินกล้วยกินไข่วันละ2ฟองกินข้าวต้มถุงละ10บาทกินน้ำเต้าหู้ถุงละ8บาทอย่างเงี้ยมันก็ใช้เงินวันนึงไม่ถึง200อยู่แล้วมันก็อยู่ได้ฮะก็เลยอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรคือถ้าบอกใครที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ตังเนี่ยจะรู้เขาเป็นคนที่ perfectionist ว่าเป๊ะมากเรื่องการทำงานครับผมแต่เวลาที่เราเป๊ะมากเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับอ่ะง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านมันจะมีความเรื่องมากเข้ามาบวกใช่ครับเสียงต้องอย่างนี้ไมค์สปีกเกอร์ลำโพงต้องแบบนี้ใช่ไหมพี่ฮะมีคนเข้ามาเอามาว่าพี่ตังเรื่องค่อนข้างจะเรื่องมากอันนี้จริงมากมากเลยฮะไม่เอาหรอยอมรับเลยเหรอมากเลยฮะมันมากซะจนที่แบบแต่ว่าก่อนแสดงก่อนจะแสดงเนี่ยผมจะไปยกมือไหว้กับทุกฝ่ายทุกแผนกอยู่แล้วว่าผมต้องการแบบนี้นะ1-2-3-4นะจนเสร็จแล้วเวลาผมเล่นเนี่ยเขาก็จะเล่นมือถือเขาก็จะยืนดูบุหรี่แล้วกอดอกแบบดูผมแล้วขำอย่างเงี้ยลืมข้อตกลงที่เราบอกไว้มันก็เลยเป็นที่ล่ำลือกันหรือเปล่านะฮะเห็นพี่ต่างบอกทีมงานว่าไม่รู้ว่าความสุขเป็นยังไงในหัวคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาจนมีวันนึงที่คิดว่าตัวเองหมดคุณค่าทำไมอ่ะพี่หลายคนก็ถามว่าพี่ต่างแล้วชีวิตพี่งี้พี่จะมีความสุขเหรอผมบอกว่าผมไม่รู้จักว่าความสุขเป็นยังไงจนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือความสุขผมรู้จักแต่ว่าปลื้มใจดีใจเอ้ยสบายใจว่ะ อะไรเงี้ยได้ยิ้มได้อย่างเงี้ยแต่ความสุขมันคืออะไรอ่ะผมยังไม่ลึกถึงขนาดนะผมยังสัมผัสไม่ได้เพราะว่าในหัวผมมันมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดเวลาหรอฮะตาไปเห็นอะไรก็เก็บเข้ามาใส่หัวหูได้ยินอะไรก็เก็บเข้ามาใส่หัวไปหมดทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองดูมือถือเนี่ยไปเดือดไปร้องไปยุ่งอะไรกันทั้งหมดอ่ะอยากช่วยเหลืออยากหาทางออกตายแล้วพี่แล้วข่าวที่มันลบๆๆๆออกทุกวันใน Facebook ใน Instagram อย่างเงี้ยพี่ก็เห็นหมดเห็นหมดฮะพี่ก็เก็บมาคิดเองหมดก็เก็บมาเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์มาป้องกันตัวเองมากเก็บมาศึกษามั่งว่าถ้าไปเจออย่างงี้ควรจะต้องป้องกันอย่างงี้อะไรเงี้ยฮะผมจะเป็นอย่างนั้นคือรับไอ้เรื่องลบๆมาเยอะมากพฤติกรรมของการก๊อปปี้ผมนี่แหละไอ้การที่แบบดูเขาเยอะแล้วฟังเขาเยอะมันก็เลยมาใช้กับชีวิตประจำวันคือต้องบอกคุณชมนะครับว่าคืนนี้แขกของผมเนี่ยน่าประทับใจแล้วก็น่าเรียนรู้มากคือจะบอกว่ารอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเขาพักโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อแล้วผมมั่นใจนะครับว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยยังมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะจากชีวิตของผู้ชายที่เขาเรียกตัวเองว่าไมเคิลตังสักครู่เดียวครับคนทุกคนหลายๆคนก็จะกลัวตายแต่ผมไม่กลัวตายฮะผมมีกำไรตั้งแต่ผมบริจาคร่างกายไปแล้วเคยคิดที่จะยิงตัวตายหลายครั้งแล้วเรื่องจริง Night Life เมื่อภาพชุดนี้ปรากฏขึ้นบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเผยให้เห็นรอยแผลบนแผ่นหลังของชายผู้นี้ซึ่งลักษณะรอยแผลนั้นคล้ายกับกิ้งกือจึงทำให้เกิดกระแสตื่นกลัวและหวาดวิตกกับเจ้าสัตว์ร้อยขาว่าเจ้ากิ้งกือนั้นสามารถปล่อยพิษทำร้ายมนุษย์ได้จริงหรือไม่ครับก็วันนั้นตอนแรกก็นอนอยู่ข้างบนเนี่ยครับแล้วมันร้อนก็เลยลงนอนข้างล่างตรงนี้แล้วก็นอนก็รู้สึกอยู่ว่านอนทับอะไรครับก็มันคำดูมันจะมีสายชาร์จแบตเนี่ยเป็นสายเส้นนี้ผมก็มือคำดูคิดว่าเป็นสายชาร์จแบตยังไม่เอกใจอะไรก็นอนต่อ
คุณสำริดยังคงนอนทับเจ้าสิ่งนั้นทั้งคืนแต่ในที่สุดเขาก็ตื่นมาในช่วงเวลาตีห้าเพราะสิ่งที่เขานอนทับกำลังเล่นงานเขาจนทนไม่ไหวก็ยังตอนเช้าครับก็เลยรู้สึกปวดๆตรงด้านหลังมันจะเป็นปวดกล้ามเนื้อก็เลยให้แฟนดูแฟนก็บอกว่าจะเป็นรอยนี่คือเมื่อให้แฟนสาวตรวจดูที่แผ่นหลังก็พบว่ามีแผลพุพองคล้ายกับรอยไหม้อยู่หลายจุดซึ่งลักษณะแผลเป็นวงกลมและมีรอยขาคล้ายสัตว์อะไรบางอย่างและเธอก็เห็นต้นตอของรอยแผลนี้ทำให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากทีเดียวที่แรกยังไม่คิดว่าเป็นกิ้งกือก็แบบทีนี้ดูสายชาร์จแบตหรือดูอะไรข้างๆก็แบบเป็นกิ้งกือก็เลยรู้เลยเพราะแบบมันเป็นรอยชาร์จเลยเพราะว่าเป็นรอยกิ้งกือกับรอยขามันในตอนแรกคุณสมฤทธิ์คิดว่าตนเองได้นอนทับสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์จึงไม่ได้สนใจอะไรแต่พอรู้ว่าเป็นเจ้ากิ้งกือตัวเล็กเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าเจ้ากิ้งกือนี้จะมีฤทธิ์ทำให้แผ่นหลังของเขาเกิดเป็นแผลไหม้ได้เช่นนี้แผลมันก็จะแบบนูนๆขึ้นนะคะมันแดงไปหมดเลยพอตื่นเช้ามาหนังมันก็ลอกออกนิดนึงก็เลยแบบมันน่าจะเป็นแบบแผลไฟไหม้แล้วมันก็แบบผุพองแล้วมันก็หนังก็ลอกออกอย่างเงี้ยก็ตกใจครับก็สายๆก็ออกไปคลินิกไปคลินิกเขาก็ให้ยาทาแล้วก็เขาบอกให้แนะนำไปโรงพยาบาลนะครับแล้วพอไปโรงพยาบาลเป็นยังไงหมอก็บอกว่ามันจะโดนเป็นสารพิษของกิ้งกือครับเหลืองๆมันจะปล่อยออกมาถ้าเวลามีของอะไรไปทับมันนะครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาครับคุณแม่ผู้นี้ได้โพสต์เตือนประชาชนบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าลูกของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาเกิดจากพิษกิ้งกือเหมือนกันคือวันนั้นประมาณตีสองกว่าก็หลังจากเป็นเพิ่มเพิ่มเสร็จแล้วก็ให้น้องทานมเสร็จก็ให้น้องพอน้องหลับไปแต่ก็ตัวหนูก็ยังไม่ได้หลับและถึงนี้หนูก็ได้ยินเสียงดังปิดคล้ายๆกับเสียงตดตอนแรกก็นึกว่าลูกแต่สักพักไม่ถึงนาทีลูกก็ร้องขึ้นมาหนูก็รีบอุ้มแล้วก็ออกมาข้างนอกปรากฏว่าที่ตาของลูกมันมีน้ำสีเหลืองๆอยู่ที่ตาลูกลืมตาไม่ขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกหาไม่เจอและถึงนี้ก็ไปลองไปหาดูอีกทีมันอยู่ใต้หมอนก็เปิดมาเป็นตัวกิ้งกือแล้วหนูก็รีบพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในระหว่างที่คุณอัญชนาพาลูกชายไปพบกับแพทย์ของเหลวสีเหลืองทำให้อาการที่ดวงตาของลูกชายเธอเริ่มปูดบวมมากขึ้นเรื่อยๆลักษณะของตัวกิ้งกือที่เราพบมีลักษณะยังไงบ้างครับเป็นตัวดำๆใหญ่ๆหมอตาที่ตัวจังหวัดอะค่ะเขาบอกว่ากิ้งกือทุกชนิดมันมีพิษแต่ว่ามันพิษเยอะพิษน้อยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมันนะคะหมอบอกว่าไม่โดนตาดำก็ไม่เป็นไรมากหลังจากที่โดนเป็นรอยไหม้แล้วมันก็จะลอกเป็นเนื้อเหมือนกับรอยโดนตอรี่นะคะซึ่งเธอก็ไม่คิดเลยว่าเจ้ากิ้งกือที่เธอเห็นอยู่ทุกวันมันจะมีพิษทำอันตรายต่อลูกของเธอได้ขยะขยงมันแค่เวลาเห็นมันก็แค่เขี่ยมันเฉยๆค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่ลูกโดนก็เจอมันก็บี้มันเลยเรื่องจริง Nightlife คนทุกคนหลายๆคนก็จะกลัวตายแต่ผมไม่กลัวตายฮะผมมีกำไรตั้งแต่ผมบริจาคร่างกายไปแล้วแสดงว่าผมตายตั้งแต่นั้นแหละที่ผมอยู่มานั่นคือกำไรก็เคยคิดที่จะยิงตัวตายหลายครั้งแล้วนำเสนอโดยสกอตซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับตำนานก๊อปปี้โชว์ของเมืองไทยที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังคิดถึงพี่ไมค์ก็ต่างของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะชินกับภาพคนในวงการเมื่อมาถึงจุดที่ไม่มีงานไม่มีเงินชีวิตต้องลำบากต้องการความช่วยเหลือแต่ชีวิตของพี่ตั๋งเนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้เลยถามเลยดีกว่าพี่เมื่องานไม่เข้าไม่มีรายได้ครับพี่ตั๋งเริ่มจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงคือหนึ่งผมเป็นคนไม่เดินห้างอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นคนไม่ดูหนังอยู่แล้วผมดูหนังโรงล่าสุดนะฮะเรื่องไททานิคที่โรงหนังชื่ออะไรไม่รู้ที่ตรงเอกมัยนั่นคือล่าสุดที่ผมเข้าโรงหนังฮะไททานิคกี่ปีแล้วอ่ะครับนั่นแหละไปนับกันเอาเองฮะ นั่นแหละครับที่ผมดูหนังโรงครับทั้งที่ภรรยาผมเนี่ยชอบดูหนังโรงมากนะฮะเขาก็ผมไม่ไปผมว่าเดี๋ยวซื้อแผ่นมาดูดีกว่ามันกอดูได้กอดูแสงกอดูแอคชั่นกอดูคอยจับผิดเขาได้อ่ะผมดูหนังผมก็ไม่ได้เสพหนังนะก็ไม่สนุกผมไปดูเขาจัดแสงอีกดูเขาเล่นมุมกว้างดูเขาสายตาไปเอกเขายังไงเขาชักปืนยังไงอะไรเงี้ยผมไปดูอย่างนั้นนะเวลาผมดูหนังดูละครผมดูอย่างนั้นไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยผมไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยฮะเอาแล้วอย่างนี้วางแผนเรื่องเงินยังไงครับพี่เรื่องเงินผมก็อย่างที่บอกครับผมใช้วันนึงพยายามใช้อย่าเกิน200บาทเพราะถ้าวันไหนเราใช้700นั่นแสดงว่าเกินเป้า500ไป200แล้วเราจะได้เอามาทดกับวันที่เราใช้เกินไปโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดใช้700แสดงว่าต่อไปอีก3วันก็คือห้ามใช้เงินเลยถูกครับอันนี้คล้ายกันถึงเข้าใจก็เลยทำไม่ได้ใช่ก็เลยต้องลิมิตไว้แล้ววันละ200ครับผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วไม่ได้เดินห้างไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วภรรยาล่ะพี่ก็ภรรยาดันไปเจอคนที่คล้ายกันคล้ายกันหรือว่าผมไปบังคับเขาก็ไม่รู้ครับผมเขาก็นั่งกินไอ้ข้าวเหนียวจิ้มพริกน้ำปลาพริกป่นน้ำปลามะนาวเมื่อวานก็กินอย่างเงี้ยพี่จะว่าไม่ได้ไอ้ข้าวเหนียวจิ้มกับพริกน้ำปลาอร่อยนะพี่อร่อยครับผมก็เคยกินมาแล้วครับเนี่ยผมก็กินอย่างเงี้ยฮะแล้วยิ่งตอนนี้เราใกล้60แล้วมันกินน้อยละมันกินน้อยละข้าวเหนียวห่อหนึ่งก็สองคนก็ได้ละแต่ว่าหุ่นเรายังดีอยู่ช่วง60ทุกอย่างเรายังดูยังเป๊ะอยู่เลยนะพี่มันต้องรักษาครับดีมากเพื่ออาชีพของเราครับอ่ะนั่นคือเรื่องการเงินแล้ววางแผนชีวิตไว้ยังไงพี่ชีวิตไม่ได้มีการวางแผนฮะฝันของผมไม่มีลูกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเพื่อใครครับนะฮะถ้าผมตายก่อนทุกอย่างก็จะเป็นของภรรยาถ้าภรรยาตายก่อนทุกอย่างจะเป็นของผมก็มีแค่นี้เองครับอย่างนี้พี่บอกได้ไหมว่าสมัยก่อนตอนยุค90-80-2000อย่างเงี้ยพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็เครียดกับทั้งชีวิตและเรื่องงานครับแต่ตอนเนี้ยเริ่มปล่อยวางได้ก็ตั้งแต่วงที่ผมทำมา12ปีแล้วก็วงแตกครับวงแตกด้วยน้ำผึ้งหยดเดียวฮะก็คือเวลาเราเล่นมุกเนี่ยทุกคนจะต้องแพ้ฮะเบสกองกีตาร์ทุกคนจะต้องแพ้หมดวันหนึ่งมือคีย์บอร์ดเขาไม่แพ้ไม่รู้เขาแพ้อะไรแพ้ก็ต้องแพ้ด้วยเสียงบาสเสียงที่ซ้อมมาด้วยนะต้องเสียงออเคสตราเสียงบาสที่มันแพ้แพ้แพ้คมๆฮะผมก็หันไปเฮ้ยทำไมไม่แพ้วะพี่เอาแต่ใจตัวเองผมลาออกแล้วผมออกแล้ววงอยู่กันมา12ปีน้ำพึ่งหยดเดียวจริงนะฮะไม้ถึงสดๆบนเวทีต่อหน้าคนดูพอเลิกมาเขาก็บอกพี่เอาแต่อารมณ์พี่เอาแต่ใจตัวเองคือนิดๆหน่อยๆไม่หยวนน่ะมันไม่ได้เราซ้อมมาแล้วอ่ะแต่ว่าอีกว่าไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามีคำว่า perfectionist คือทำอะไรต้องเป๊ะที่สุดต้องเป๊ะที่สุดครับคนรอบข้างที่ผมรู้จักมาครับคนรอบข้างจะอยู่ด้วยยากคำนี้มันมีเขาแฟนผมคนที่เลิกกันไปก่อนที่คนปัจจุบันนี้ก็อยู่เขาจะเขียนจดหมายลานะแล้วก็คืนทุกอย่างคืนมือถือคืนปากกาอะไรทุกอย่างคืนทุกอย่างแล้วก็เขียนมีประโยคนึงที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็อยู่กับผมมา8ปีไม่เคยมีความสุขเลยคำว่าเลยมันน่ากลัวนะคำว่าเลยมันโอ้มันเชื่อเฉือนใจผมมากไม่เคยมีความสุขเลยแล้วคุณทนอยู่กับผมต้อง8ปีแล้วมันมีคำท้ายอีกว่าถ้าพี่ยังเป็นอย่างแบบเนี้ยไม่มีใครอยู่กับพี่ได้หรอกดีก็เตือนตัวผมจะได้ระวังว่าไม่มีใครมาอยู่กับผมได้แม้กระทั่งแฟนภรรยาผมคนปัจจุบันผมก็สอนกันนะว่าอย่าไว้ใจใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งพี่รออย่าไว้ใจใครทั้งสิ้นทำไมพี่ทำไมถึงสอนอย่าไปรักเขาซะจนหมดใจอย่าไปฝากอะไรไว้กับเขามันจะทุกข์อ่ะจนมาสุดท้ายผมมาเจอคำว่าเขาไม่ใช่เราเออมันง่ายนะเขาไม่ใช่เรามันแค่สี่คำเองนะใช่เออมันตอบได้นะคิดลึกๆเข้าไปลึกๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ใช่เราเขาไม่ใช่เราแต่ก่อนผมพยายามสอนให้วงมันเป็นอย่างนี้มือกีต้าร์ต้องแกะแบบนี้มือเบสแกะแบบนี้สอนเขาไปหมดเลยอ่ะชาวบ้านก็ทำมาหากินงี้เอ้ยพี่เปลี่ยนมาเป็นอาชีพนี่สิรายได้มันดีลงทุนเท่านี้ได้เท่านี้อันนี้เท่านี้เท่านี้สอนเขาไปหมดอ่ะแต่พอให้หลังแล้วเขาก็เป็นเขาเนี่ยผมเพิ่งมารู้ประมาณ4ปีนี่เองนะอ๋อเหรอไอ้เรื่องที่ว่าอย่าไปเปลี่ยนใครเขาอ่ะแต่ก่อนผมพยายามเปลี่ยนผมว่าผมเปลี่ยนได้ผมฝืนได้แต่จริงก็มีเรื่องที่พี่ต่างวางแผนเสมอก็คือเรื่องของงานแม้กระทั่งไม่มีงานก็ยังวางแผนเรื่องงานอยู่ยังมียังไงครับผมก็ยังต้องซ้อมเพลงตัวเองทุกวันตื่นมาก็ต้องซิทอัพเล่นลูกล้อเล่นมากมันจะล่ำไปเล่นแค่ประคองว่าเป็นพี่แอดได้เป็นไม้พี่ลมพรได้เป็นพี่ตู้ดีเลกได้เป็นพี่ป้อมอัตตรีได้คือรักษาคาแรคเตอร์รักษาหุ่นไว้ก็จะมีเข็มขัด
ข็มขัดเป็นเข็มขัดทหารจะล็อกอยู่รูเนี้ยเราจะกินข้าวเราจะนอนเราก็ใส่ล็อกเอวของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเอวของเราก็จะ28 29อยู่นี่ตลอดเวลาจะกินอิ่มขนาดไหนจะนอนตื่นยังก็ล็อกเข็มขัดตลอดที่เป็นหนึ่งในน้อยศิลปินที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เป๊ะมากบอกเอาไว้ครับเป๊ะมากทั้งเรื่องชีวิตตัวเองแล้วก็เรื่องงานของตัวเองครับแล้วก็ซ้อมเพลงวันนึง 2-3 ชั่วโมงพี่งั้นขอถามอะไรลึกๆหน่อยนะไม่ว่ากันนะครับสิ่งที่ผมรู้ที่ผมอ่านมาในสคริปต์ที่ผมได้มาจากทีมงานผมก็แบบว่าเฮ้ยมันจริงเหรอคือพี่วางแผนขนาดที่ว่าไม่อยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ก็คือตอนนั้นน่ะผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อโรงเบียร์ผมทำที่โรงเบียร์เนี่ยทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์ก็คือแบบเป็นมนุษย์เงินเดือนอะทั้งเดือนเลยแต่แล้วก็มาโดนลดเหลือ4อาทิตย์เหลือ3อาทิตย์แล้วก็จากอาทิตย์7วันก็มาลดเหลือ5วันเหลือ3วันก็คือพระอาทิตย์ตกดาวล่าสุดเนี่ยเหลือ3วันก่อนที่โควิดจะเข้ามาแต่ทีเนี้ยเรามีชีวิตอยู่เพื่อแค่รอพระอาทิตย์ตกดาวกับรอกินข้าวกับเมียเวลาเลิกงานมาเงี้ยรอที่จะไปรับเมียตอนเลิกงานมันมีชีวิตอยู่แค่นี้มันไม่ได้สร้างอะไรให้กับโลกนี้เลยอย่างนี้ถ้าพี่ยังคิดอย่างนี้อยู่อะอะไรยังทำให้พี่อยากตื่นไปสู้ชีวิตทุกวันผมไม่อยากตื่นไปสู้ชีวิตผมก็อยู่ที่บ้านผมไม่ออกไปไหนเลยนะยิ่งมีโควิดผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็กินกล้วยน้ำว้าเน่าๆที่มัน2 หวี 10บาท3 หวี 10บาทอ่ะเที่ยวขายเละๆเมื่อหิวก็คว้ากล้วยแล้วกินน้ำกินกล้วยกินน้ำกินกล้วยกินน้ำก็แค่นั้นเอาหน่อยอย่างน้อยบอกได้ว่าพี่คือหนึ่งในต้นแบบของวัยรุ่นยุค90คือต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้รูปแบบของการรับงานพี่ตั๋งเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เค้ากลายเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดคือมีคนจ้างพี่ไปงานเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างเงี้ยเหรอครับวันเกิดของเขาเนี่ยอย่างเช่นงานของไมเคิลตั๋งทุกวันเนี่ยนะมันจะเป็นงานแบบว่าเป็นวันเกิดของผู้ใหญ่ของเจ้าของนมเจ้าของกิจการพีเคจะให้ผมเนี่ยเป็นของขวัญไปเล่นงานวันเกิดเอนเตอร์เทนเขาหน่อยวันนี้ที่หมู่บ้านนี้นะครับครับผมแล้วมารับตังค์กับพีเคอ๋ออย่างเงี้ยแล้วผมไปเล่นแบบผมก็รับตังค์หลักไม่ถึงหมื่นแต่ผมร้องเพลงที่ผมชอบที่ไม่ได้โชว์ในเวทีที่เล่นเลยอย่างเช่นเพลงของพี่ปั่นพี่แต้มชลาดพี่เล็กธานินเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดเพลง The Impossible เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะร้องโชว์บนเวทีได้ผมไปร้องที่นั่นน่ะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มผมก็ได้ทิปเยอะแล้วมีคนดู10คน20คนร้องที่ริมสระน้ำของเขาเครื่องเสียงตู้ลำโพง10นิ้วเบาๆสบายๆก็มีงานมันจะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ใช่โชว์อลังการออกมาเป็นไมเคิลแจ็คสันเอ็นตัวเต้นหวือหวาแล้วแล้วก็มีแบรนด์อะไรมาเต็มบอดแบรนด์แล้วไม่ใช่งานผมจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นช่องทางของเราไงงั้นก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะจ้างให้พี่ตั๋งเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคนที่คุณรักก็สามารถติดต่อได้ครับหรือว่าไปเป็นเซอร์ไพรส์ของเจ้าของงานที่เขาชอบพี่ออฟพงพัฒน์เงี้ยแต่พี่ออฟตัวจริงมาไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ไม่มาแล้วพี่หลายอย่างครับนั่นนะฮะผมก็ไปเป็นพี่ออฟเขาชอบพี่อัมพลพี่หนุ่ยอัมพลผมก็ไปเป็นพี่หนุ่ยอัมพลแล้วสามารถจ้างได้จ้างได้โอเคผมเป็นพี่ป้อมแล้วเพลงพี่ป้อมเพียบเลยไปเป็นพี่แอดเพลงพี่แอดร้อง4ชั่วโมงก็ยังไม่หมดสบายเลยอ่ะผมก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรในถือตอนนี้ไงแต่ถ้างานมันก็ยังคงไปได้แต่พอไอ้โควิด2รอบ3รอบเนี่ยจะเข้ารอบ3เนี่ยมันก็เลยแงะอยู่กับที่ทุกอย่างเอางี้ต้องบอกนะครับว่าเกือบ30ปีนะที่พี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับแน่นอนครับพอขึ้นเวทีทุกครั้งหรือว่าจะเป็นก๊อปปี้ศิลปินคนไหนก็ตามเนี่ยมันมาพร้อมกับเสื้อผ้าครับจริงไหมพี่เอาอย่างนี้เรื่องจริงในไลฟ์แล้วขออนุญาตไปบุกที่คลังแสงของพี่ตั๋งนะครับที่แฟลตดินแดงไปดูนะครับว่าเขาเก็บเสื้อผ้าไว้เยอะขนาดไหนครับรูปก๊อปปี้เหล่านี้ผมไปถ่ายที่ร้านรูปนะครับใช้เงินไปหลายหมื่นนะครับเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ถ้าไปดูกับไปเปรียบเทียบกับปกเทปหรือว่าไปเปรียบเทียบกับ MV คุณจะรู้เลยครับว่ามันเหมือนจริงๆนะฮะพี่เสกโลโซแต่ก่อนเนี้ยใส่เสื้อของโลโซยังไงนะครับพี่ป้อมอัศนีพี่แอดคาราบาวพัฒนาการของพี่แอดยังไงผมก็ตามนะครับนะฮะก็หลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับนำเอามาประยุกต์ผนังที่ห้องเนี่ยฮะผมมีความภูมิใจว่าด้วยอาชีพผมเนี่ยเป็นอาชีพนักร้องเพราะฉะนั้นนักร้องมันต้องคู่กับเทปคู่กับซีดีนะฮะผมจะเรียงว่าอ้าวนีโน่ก็นีโน่นะฮะนีโน่ก็นีโน่ครับพี่เป้าสายันก็สายันมาเลยนะครับนะฮะเนี่ยทุกอย่างนะฮะมันมีกี่ชุดนะครับช่วงสมัยที่เราซื้อเอาไว้แล้วก็มาเรียงนะครับนะอาจารย์หนูมิกกี้เนาะมิกกี้ก็เต็มเลยทำไมถึงมีมิกกี้เยอะคุณอย่าลืมนะฮะว่านักดนตรีสมัยก่อนเนี่ยวงนึงมันจะมี6คน8คนนะครับเพราะฉะนั้น
นะนอกจากเราจะดาฟส่งแล้วไอ้เพลงไหนที่แบบเราต้องการเร็วอ่ะแล้วบางที1ใน1อัลบั้มผมต้องซื้อถึง7ม้วน8ม้วนเพื่อจะแจกนักดนตรีทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับที่ผมมีโอกาสได้รับรางวัลลูกกตัญญูนะครับนะฮะจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนฮะห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนฮะไมโครโฟนฮะเป็นไมโครโฟนนะฮะเวลาที่ผมจะอัดเสียงร้องเพื่อจะส่งห้องอัดเนี่ยผมก็จะขยับออกมาแล้วก็มาร้องอันนี้ก็จะเป็นแท่นเอ็นตัวอีกแท่นหนึ่งนะฮะก็จะมาเจาะรูเพิ่มเพื่อลดน้ำหนักนะครับแล้วมาติดไฟพร้อมแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดอันนี้พวกซ่อมบำรุงฮะแนวนี้ซ่อมบำรุงหมดเลยนะครับจะทำสายสัญญาณนะครับหรือว่าจะซ่อมอะไรทุกอย่างนะผมทำด้วยมือตัวเองหมดครับเนี่ยฮะแว่นตาจะได้สวยนั่นเลยนะครับอันนี้ของพี่แอดคาราบาวครับเนี่ยครับอันนี้ของพี่แอดคาราบาวอย่างเดียวเลยนะฮะเห็นไหมจะเขียนไว้ว่าแว่นพี่แอดดูดิฮะแทนที่จะอันเดียวก็พอแล้วผมต้องเอาเหมือนที่สุดฮะนี่เยอะไหมฮะเยอะไหมครับโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยต่างโอ้โหทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้เอาเยอะไม่พอเอาเยอะก็ไปครับนี่ครับโคตรแว่นเลยฮะโคตรแว่นเลยฮะโอ้โหนะครับร้านขายแว่นก็ยังหนาวนะครับนี่มาเจอแว่นผมนะครับเยอะจนไม่มีที่ไว้มาถึงอีกหนึ่งห้องนะครับแหมอันนี้ก็ทำเป็นห้องเล็กๆนะฮะห้องนี้มีสตอรี่นะฮะก็คือพี่ตู้ดิเลกอมาตยกุลนะครับหรือว่าอาจารย์ตู้นะฮะพี่กิติกีตาร์ปืนหรือว่าอาจารย์ปู่สกอร์เปียนก็มีโอกาสมานอนห้องนี้แล้วนะครับห้องก็จะจัดอย่างเงี้ยเป็นโซนเสื้อผ้าที่ต้องไปใช้การแสดงนะครับนี่นะชุดนี้เป็นพี่ติ๊กชิโร่ก็จะมีติ๊กชิโร่อีกแบบนึงอันนี้ติ๊กแบทแมนนะครับติ๊กแต่งเป็นแบทแมนนะครับเนี่ยของไมเคิลก็อย่าลืมไมเคิลมีไมเคิลขาวแดงกับไมเคิลดำนะครับอย่าลืมเฮดเซตกับเบลแพ็กนะครับจะต้องเพราะไมเคิลเขาร้องเพลงด้วยเฮดเซตมีเสกช้าเสกเร็วนะครับเสกช้าเสกเร็วก็คนละชุดอีกครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรมครูของเรานะฮะไมเคิลแจ็กสันครับนี่รูดอย่างปานนี่เลยนะฮะขอเชิญครับอาจารย์ไมเคิลนี่ผมกว่าจะได้เน็กไทตัวนี้มานะครับลำบากมากเลยนะฮะเน็กไทนี่ฮะเน็กไทของครูไมเคิลแจ็กสันนะครับนี่ฮะหนักนะครับก็ประมาณ5กิโลได้นะฮะชุดนี้เน็กไทไมเคิลนะครับคุณคิดว่ามันหาง่ายๆเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของไมเคิลแจ็กสันนะครับสมัยที่เขามาเล่นที่เมืองไทยผมก็ซื้อเสื้อเชิ้ตของไมเคิลแล้วก็มาตัดเอาเฉพาะส่วนนี้แล้วก็มาเย็บใส่ตรงนี้นะครับนี่มุมกีตาร์นี่นะครับศิลปินแต่ละคนก็จะมีกีตาร์เป็นเอกลักษณ์กีตาร์อัตนีก็ต้องกีตาร์อัตนีกีตาร์พี่แอดกีตาร์พี่เสกนะฮะนี่กีตาร์พี่เสือธนพลกีตาร์ตัวที่แพงที่สุดนะครับนี่มาเลยจับแบบไม่ลังเลนะฮะกีตาร์พี่กิติกีตาร์ปืนครับอันนี้ก็จะเป็น1ใน100ตัวนะฮะแล้วผมไม่ตัวที่เท่าไหร่แล้วฮะนี่ดูตรงนี้เลยครับ098ฮะของพี่แอดคาราบาว099ครับของพี่แอดคาราบาวก็จะมี009กับ099ก็อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยฮะมีชื่อว่าไมเคิลตังเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ราคา 78,000 บาทครับก็จะมีคำไว้สอนตัวเองนะฮะทุกข์เกิดจากการยึดติดนะสุขเกิดจากการปล่อยวางแล้วก็เขาไม่ใช่เราเราก็จดเอาไว้เตือนตัวเองไว้ใช้พี่ตังทำไมถึงเก็บไว้เยอะขนาดนี้ผมเป็นคนที่หนังยางเส้นนึงก็เก็บไม้ยึดฟันก็เก็บฮะไม้ยึดฟันที่ใช้แล้วก็ยังเก็บฮะครับครับตะเกียบที่ไปกินสุกี้ก็ยังเก็บเอามาล้างแล้วใช้ฮะครับเอาไว้ตอกทำพุกที่เวลาเจาะข้างฝาครับตะเกียบนี่ทำพุกได้เก็บหมดฮะมันเก็บซะจนเป็นนิสัยละนั่นคือแค่ของเล็กแต่ว่าเสื้อผ้าพวกนี้พี่เก็บหมดเลยเหรอเก็บหมดเลยครับมอเตอร์ไซค์คันแรกรถยนต์คันแรกก็เก็บไว้ฮะกางเกงตัวแรกเก็บไว้ฮะกางเกงไมเคิลเนี่ยตัวแรกก็เก็บไว้เก็บไว้หมดเพราะว่าไอ้การที่ไปเผาทำลายทิ้งมันเป็นเรื่องง่ายทิ้งไปทิ้งไปโลกบ้านมันง่ายไปแต่เวลาเราเป็นคนที่
ครูพักรักจำคือเห็นคุณค่าของทุกๆชิ้นไงเราเลยเคารพครูเพลงทุกๆครูเพลงที่เราเคารพครับพี่ที่เราก๊อปปี้เขาเราเคารพเขาทั้งต่อหน้าและหลังแล้วแล้วเสื้อผ้าของศิลปินคนไหนที่พี่รักมากที่สุดรักทุกชุดเลยฮะรอเปื่อยยังไงไอ้หนูเข้าไปทำรังยังไงผมก็เก็บไปครับไอ้เผาทิ้งมันง่ายครับพอเผาทิ้งแล้วจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้ละเมื่อเราจะใช้ทำสกู๊ปหรือว่ามีพีเคถามอย่างเงี้ยเอ้ยเอาผ้ามายืนยันได้ไหมผมหามาให้ได้แล้วผมภูมิใจแต่ถ้าผมไปทิ้งโอ้ยเสียดายยังเลยเมื่อเก็บไว้ต้อง18ปีแล้วเพิ่งทิ้งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้คุณเสียเวลา18ปีนั้นเปล่าเลยแต่ถ้ามีผ้ามายืนยันโอ้ยคนคนนี้อย่างงี้เอ้ยมันอย่างงี้ว่ะมันแจ๋วว่ะจริงมันเก็บทุกอย่างนะฮะมันบ่งบอกถึงว่าผมไม่ลืมกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่เจ้าภาพให้ทุกๆงานที่จ้างผมไปผมจำได้ทุกที่นะฮะจำแม้กระทั่งกระดาษขอเพลงผมก็เก็บไว้หมดนะกระดาษขอเพลงทุกที่ที่ไปเล่นแม้กระทั่งเงินทิปเงินรางวัลเนี่ยผมยังเก็บเลยฮะไม่ใช้ด้วยผมยังต้องเก็บไปเลยครับจนแบบมันวิกฤตจริงๆอ่ะแล้วเราก็พยายามหาเงินเก็บไอ้เลขคู่เลขคู่2ตัวหลังแบงค์ที่มันเป็น66 77 99อะไรเงี้ยหาเรื่องเก็บตังค์อ่ะเฮ้ยถ้าเจอแบงค์คู่ห้ามใช้เลขคู่ห้ามใช้อะไรเงี้ยหาวิธีเก็บตังค์แต่พอมานับถึงเอ้ยหลายแสนมาอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ได้เลยพี่ครับยังอยู่ได้สบายครับเอาอย่างนี้ให้พี่ชายของเราพักสักครู่หนึ่งนะครับแต่บอกได้เลยว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้คุณอึ้งได้กับผู้ชายที่ชื่อว่าไมเคิลตังแต่ตอนนี้เราพักกันก่อนพร้อมกับสกู๊ปนี้กับ Life in Trend ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง Life in Trend กับเฟนไฟค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นแดนมังกรหรือว่าในบ้านเราเชื่อเหลือเกินเลยค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักสุภาพบุรุษผู้ที่มาเหนือกาลเวลาผู้ชายคนนี้ที่เฟนไฟพูดถึงคือหลิวเต๋อหัวหรือชื่อในภาษาจีนคือหลิวเต๋อหัวก็ไม่ได้ต่างจากภาษาไทยสักเท่าไหร่นะคะและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะผู้ชายวัยอายุ59ปีคนนี้ที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวรักสันโดษมากๆเขาเปิดบัญชี TikTok ค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นจีนที่เรียกว่าโตอินนะคะวันนี้เฟนไฟจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้าไปตามไลฟ์สไตล์เขาเยอะขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะชื่อว่าภาพของอวอร์นักเลงมาเฟียขับมอเตอร์ไซค์สุดเท่จากผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะหนังทำเงินถล่มทลายในยุค90ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะซึ่งถ้าเกิดใครติดตามพระเอกสุดหล่อจตุรเทพแดนมังกรคนนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากๆหวงแหนขนาดไหนนะคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าสื่อเนี่ยตามจับตัวได้ยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลิวเต๋อหัวหรือว่าเฮียหลิวเนี่ยที่ใครๆเรียกติดปากกันนะคะเขาเปิดแอคเคาท์โซเชียลของตัวเองเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาถึง40ปีซึ่งครั้งแรกครั้งนี้ก็สามารถทำยอดผู้ติดตามได้อย่างโอ้โหถล่มทลายเลยล่ะค่ะอาเฮียหลิวของเราค่ะใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าหลิวเต๋อหัวซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกวันที่27มกราคมคลิปแรกเนี่ยมียอดคนกดไลค์ทะลุ25ล้านคนเลยล่ะค่ะและคลิปที่ไลค์มากที่สุดคือเกือบ30ล้านไลค์ตอนนี้มียอดคนติดตามมากกว่า57ล้านคนเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยนะคะแถมยังมียอดไลค์คลิปรวมทั้งหมด150ล้านไลค์เฮียหลิวเนี่ยเป็นขวัญใจสาวๆค่อนโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะก็ยังขยันลงคลิปอย่างสม่ำเสมอไม่ให้แฟนๆเนี่ยเหงาหรือว่ารอนานจนเกินไปและถ้าแฟนๆชาวไทยอยากจะไปกดไลค์กดติดตามชื่นชมความหล่อเหลาของเฮียหลิวก็เข้าไปติดตามได้แต่ว่าต้องติดตามผ่านโตอินเวอร์ชั่นจีนเท่านั้นนะคะและทั้งหมดนี้คือ Life in Trend กับเฟนไฟค่ะเชื่อต่างไม่มีอะไรใหม่ครับผมขายความเก่าครับผมก็คือผมฮะมันผมคือ copy ฮะหมายถึงต่างเจ้าจง copy เถิดอย่าหาตัวตนเลยเรื่องจริง Night Life ต่อของทั้งสองเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากพิษกิ้งกือแท้ที่จริงแล้วเจ้าสัตว์ร้อยขาตัวนี้จะมีพิษจริงหรือไม่แล้วมันจะทำอันตรายมนุษย์ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบกันครับกิ้งกือตามธรรมชาติเป็นสัตว์ที่สามารถหลั่งสารเคมีออกมาได้เพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากสัตว์ผู้ล่าจะเรียกว่ามีพิษได้ไหมก็เรียกได้ว่ามีสารเคมีไว้สำหรับป้องกันตัวเองแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายผู้อื่นลักษณะมันคือกรดชนิดหนึ่งที่ผลิตออกมาในกลุ่มพวกแมลงมันคือของเหลวที่ร่างกายผลิตขึ้นมาจากอาหารที่กินเข้าไปก็คือไว้ปกป้องตัวเอง
ฤทธิ์ของมันก็คือกัดกร่อนเนื้อเยื่อที่รอบๆมันถ้าไม่โดนใครก็แล้วกันไปถ้าโดนผิวหนังมนุษย์ก็จะเป็นรอยไหม้ส่วนปริมาณของกรดที่มันหลั่งออกมาเนี่ยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของมันแต่ก็มีบางกระแสยังคงเกิดข้อสงสัยว่าเจ้ากิ้งกือจะสามารถพ่นพิษได้เหมือนกับแมลงตดหรือไม่จนบางคนถึงกับหวาดกลัวและวิตกถึงขั้นว่าหากเจอเจ้ากิ้งกือเมื่อไหร่ต้องลงมือปลิดชีพมันทันทีในโลกนี้ไม่มีการพิสูจน์ทราบได้ว่ากิ้งกือพ่นพิษเหตุผลเพราะว่าในร่างกายมันไม่มีต่อมพิษที่บีบถ้าเป็นแมลงตดใช่เหตุผลเพราะว่ามันเป็นแรงอัดจากในตัวมันแล้วก็ระเบิดต่อมออกมาแต่กิ้งกือเนี่ยในตัวมันเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกับลูกชิ้นเสียบไม้หลายลูกเรียงกันมันไม่มีอวัยวะที่เป็นต่อมที่ไว้สำหรับกักเก็บแล้วก็ระเบิดออกมามันค่อยๆหลั่งออกมาเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบฉีดปึ๊บเข้าหน้าเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยปกติถ้าเราจับมันปกติอย่างเช่นคุณเดินอยู่ในสวนที่บ้านแล้วเจอกิ้งกือคุณจับมันเบาๆธรรมดามันก็จะม้วนตัวไปวงกลมไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วคุณก็วางไว้เฉยๆแล้วก็โยนไปที่อื่นมันก็ไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันโดนบีบคั้นอย่างเช่นม้วนแล้วก็ยังโดนกระทำต่อหรือโดนนอนทับมีการบดเบียดมันก็จะหลั่งสารนี้ออกมาตามธรรมชาติและเมื่อเราโดนสารเคมีที่เจ้ากิ้งกือนี้ปล่อยออกมาจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้อย่างไรบ้างเรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญครับก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ปกติแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีรอยผิวหนังเปิดหรืออะไรก็ทำความสะอาดทุกวันมันก็จะค่อยๆหายไปเนื่องจากมันเป็นสารเคมีที่กัดกร่อนเฉพาะผิวหนังชั้นนอกบางคนเขาก็เอาเบตาดีนแต้มก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวัน2วันมันไม่ดีขึ้นแล้วเริ่มมีการลุกลามอย่างเช่นรอยบวมพองมันเริ่มลามขึ้นเพิ่มจำนวนหรือว่าเจ็บปวดเพิ่มขึ้นคุณก็ไปพบแพทย์แต่ถ้าหากเรามองความจริงอีกด้านหนึ่งของกิ้งกือนี้ภายใต้หน้าตาที่ดูอัปลักษณ์กลับเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อโลกมากทีเดียวครับมันทำหน้าที่คล้ายกับเทศบาลกำจัดขยะเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เปลี่ยนให้กลายเป็นธาตุอาหารในดินที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลทีเดียวปกติกิ้งกือเราพบตลอดทั้งปีนะแต่ว่ามันมักจะอยู่ตามบริเวณที่ชื้นๆแฉะๆเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะพบกิ้งกือออกเดินเพ่นพ่านเยอะมากกว่าฤดูอื่นหากเราย้อนกลับไปดูสภาพแวดล้อมของบ้านทั้งสองเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่าบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยพื้นที่ชื้นแฉะมีคลองน้ำเล็กๆไหลผ่านและมีป่าล้อมรอบนั่นจึงทำให้พบกิ้งกือได้โดยง่ายแล้วเราจะมีวิธีป้องกันเจ้ากิ้งกือนี้อย่างไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องทำร้ายชีวิตของมันวิธีป้องกันมันก็ง่ายมากๆอ่ะแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูที่หลับที่นอนทุกวันก่อนนอนเก็บที่หลับที่นอนให้เป็นที่เป็นทางสุดท้ายอยากฝากว่ากิ้งกือเป็นมิตรหนึ่งในมิตรที่ดีของมนุษย์กิ้งกือมันเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายต่อมนุษย์เรื่องจริง Nightlife ไม่ใช่ถังไม่มีอะไรใหม่ครับผมขายความเก่าครับผมก็คือผมฮะมันผมคือก๊อปปี้ฮะหมายกระตังเจ้าจงก๊อปปี้เถิดอย่าหาตัวตนเลยในช่วงสุดท้ายของเรื่องจริง Night Life ท่านมันอยู่กับพี่ชายที่เก่งที่บอกได้เลยว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็น่าจะไม่มีใครเหมือนอยู่ด้วยสมมุติถ้าวันนี้พี่ตังไม่ได้มาทำก๊อปปี้โชว์แล้วเนี่ยครับคิดตอบแล้วว่าอาชีพต่อไปจะทำอะไรอาชีพในฝันผมก็คือรับซื้อของเก่าแต่แบบมันต้องจะต้องมีที่มีอะไรผมว่ารับซื้อของเก่ามันเป็นอาชีพที่คนมองว่าสกปรกแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจแต่หารู้ไหมโอ้โหผ้ากี่ริ้วห่อทองเลยเก็บทองแดงเก็บอะไรไว้แต่ว่าสิ่งที่เราระวังก็มีเรื่องเดียวรับก็คือรับซื้อของโจรแค่นั้นเองที่จะต้องระวังแต่ผมไม่เห็นร้านรับซื้อของเก่าที่ไหนเจ๊งเลยนะ
อ่ะก็จริงเออใช่ใช่ไหมพี่เคลองคิดดูดิจริงก็มีคนงานแค่สองคนผัวเมียก็อยู่ด้วยกันได้ก็คัดบันกูงัดคัดงานไปเสร็จแล้วก็ปิดโรงงานถามว่าไอ้ร้านรับซื้อของเก่ามีคนมาขโมยของไหมไม่มีครับเพราะมันของเก่าเออฝนตกฟ้าร้องก็ได้ไม่ต้องมีหลังคาก็ได้ฝนตกฟ้าร้องก็ได้เออได้หมดเออไม่เคยคิดถึงจุดนี้เนาะเมื่อทองแดงขึ้นราคาเราต้องไปขายเมื่อมันลงราคาเราก็เก็บไว้ก่อนมันไม่ได้ผุไม่ได้ย่อยไม่ได้หายไปไหนนี่อ่ะถ้าเกิดวันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพี่ตังบอกว่าเบื่อเวทีแล้วไม่เป็นไมค์ก็ตังแล้วก็จะเป็นเจ้าพ่อขายของเก่าเออว่าเราซื้อของเก่าเนี่ยในอนาคตเป็นอาชีพที่ผมปิ๊งแต่ผมการที่ผมไม่มีลูกไงผมจะทำเพื่ออะไรผมก็อยู่แค่สองตายายก็พอตอนนี้พอแล้วอยู่แค่นี้พอแล้วครับ2021ครับโชว์ของพี่เป็นรูปแบบใหม่ครับใหม่ไหมก็ไม่ใหม่ฮะมีรายการทีวีหลายรายการโทรมาถามว่าพี่ตังมีอะไรใหม่ไหมผมว่าตั้งแต่พี่อีทวงฟลายโกนหัวแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครที่จะมีคาแรคเตอร์ต่อจากนั้นแล้วผมก็ยังคงตอบเขาว่าไม่มีอะไรใหม่ครับครับผมภูมิใจกับของเก่าแต่เหมือนเออพี่ตังมีอะไรใหม่ไหมอู้ไม่มีอะไรใหม่เลยไม่จ้างมาหรอกเงี้ยแต่ว่าเอ้ของเก่ามันมีแต่ของเก่าเหมือนไหมเหมือนเออก็เลือกซื้อเอาเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความคลาสสิกความขลังไมค์ก็ตังนี่อยู่ตรงนี้ครับครับความคลาสสิกความขลังไมค์ก็ตังอยู่ตรงนี้โดนครับอ้าวโดนไปคิดโซแกนให้เขาเลยไหมโดนครับโดนครับโดนครับแล้วอย่างนี้แต่ทีมงานบอกว่ามีคำพูดจากศิลปินท่านหนึ่งเอาผมบอกเลยพี่หลังออร์เคสตราเขาพูดว่าไงพี่ที่พี่ยังจำได้ถึงวันนี้ฮะพี่หลังออร์เคสตราเนี่ยเขาบอกว่าตังเจ้าจงก๊อปปี้เถิดอย่าไปหาเลยตัวตนจริงอ่ะนะครับผมจะไปซื้อเพลงคิดถึงของพี่หลังนะแต่พี่หลังเขาบอกว่าเขาไม่ได้แต่งคนเดียวเพลงนี้ถ้าจะซื้อมันจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นเจ้าจงก๊อปปี้เถิดเขาใช้คำว่าเจ้าจงก๊อปปี้เถิดมันเหมือนแล้วคำเขาอบอุ่นอ่ะทั้งที่เขาเป็นนักร้องเพลงร็อกอ่ะภาพก็รุนแรงแต่คำพูดเขาอบอุ่นกับเราอ่ะเพราะว่าพี่หลังเคยร่วมเล่นด้วยกันที่โคราชหลายๆครั้งเคยกินนอนอยู่ด้วยกันนะฮะท่านก็เมตตาแล้วก็ผมก็ยึดคำนี้จงก๊อปปี้เถิดผมก็เวลาใครที่จะให้ทำเกินไปเกินกับคำว่าก๊อปปี้ผมก็บอกว่าผมคือก๊อปปี้ครับครับผมอย่าให้ผมอย่าให้ผมเป็น PK เลยอย่างเงี้ยผมพูดมันไม่ได้อ่ะถ้าให้ผมก๊อปปี้ผมจะได้ฮะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบนเวทีเนี่ยคนนี้คือก๊อปปี้โชว์ที่หาคนเรียนแบบได้ยากแต่ชีวิตจริงที่คุยกับพี่ต่างวันนี้ผมมั่นใจว่าผู้ชมน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างอย่างผมเองก็เพิ่งเห็นความหมายจริงๆลึกๆของคำว่าเลยครับทั้งชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าคำว่าเลยนะมันนี่ไงนะขาใจใจเย็นผมด้วยใช่ไหมแต่ผมเข้าใจแล้วคำว่าเลยเนี่ยมั่นใจว่าคนดูทางบ้านเนี่ยคิดเหมือนกันเลยอย่างนึงที่พี่อยากให้คนดูของเราได้เรียนรู้จากชีวิตพี่คืออะไรครับผมว่ากินใช้อย่างประหยัดนะฮะมันก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนคนรอบข้างทั้งหมดเลยไม่เดือดร้อนองค์กรไม่เดือดร้อนประเทศชาติไม่เดือดร้อนวัตถุดิบพืชพวกพืชผักพวกปลาพวกไก่พวกอะไรเงี้ยมันจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้กินให้หมดจานนะครับแล้วก็กินแค่อยู่เพื่อกินนะฮะอย่ากินเพื่ออยู่อย่าไปกินหรูกินอะไรในโอกาสอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็ไม่ได้วิโสไปกว่านั้นแล้วครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าคนเราเขาไม่ใช่เราอีกแล้วเข้าใจพี่ครับมันก็กลับมาอีกแล้วบางโอกาสบางเวลาภรรยาผมก็จะปลอบใจอยู่เรื่อยบางทีผมวันนี้ผมอยากกินพิซซ่าแต่พอดูราคาแล้วพี่8 380ว่ะ420ว่ะเอ้ยไม่เอาโอ้ได้ค่าไฟเดือนนึงแล้วเนี่ย ไม่เอาดีกว่าแล้วภรรยาก็จะพูดมานานๆทีพี่จนเขาหาโอกาสเลี้ยงผมผมก็ไม่อยากกินมันก็คือเงินเมียผมอ่ะเงินเมียเราก็ไม่อยากกินอีกอ่ะแล้วพอกินแล้วก็เราต้องเก็บไอ้ตัวกั้นไว้อ่ะไอ้ตัว3ขาที่มันกันก็เก็บไว้แล้วก็เก็บซองไว้ตัดกองมันเอาไว้จดเนื้อเพลงเอาไว้อะไรกล่องมันมีมูลค่ามากแม้กระทั่งบินที่มันยาวๆอ่ะเราก็เก็บไว้เอาไว้จดเนื้อเพลงไว้จดอะไรว่าจดวลีเด็ดๆเวลาดูหนังบอมจีนดูหนังอะไรเงี้ยมันมีประโยคเด็ดๆเรื่องการดำรงชีวิตก็อย่างที่พูดไปนะครับเพราะว่าผมใช้บรรทัดฐานของไอ้ความที่ใช้ชีวิตติดลบแล้วก็เป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เด็กผมใช้ชีวิตมาแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องปกติของผมเพราะนั้นคนที่เคยใช้ชีวิตหรูกินหรูนอนหรูอะไรหรูเขาก็จะมาโลอย่างผมไม่ได้ไอ้ชีวิตโลอย่างผมก็จะไปไฮอย่างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านละครับ up to you ครับเอาอย่างนี้เหรอพี่เก็บไม่หมดผมให้เวลาขายของเลยถ้าคนอยากจะติดต่อพี่ไปทำงานอะไรเงี้ยติดต่อได้ที่ไหนครับ
ครับไมค์ข้างต่างนะฮะกลับเข้าไปที่ไลน์ที่ Facebook ที่ไหนก็ได้ฮะหรือว่าตามเสาไฟฟ้าก็จะมีเบอร์โทรไมค์ข้างต่างทุกๆสาวๆเหมือนกับรับทุบตึกอะฮะเบอร์โทรผมหาไม่ยากอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นติดต่อไมค์ข้างต่างก็ด้วยยุคนี้แต่แบบนี้ไม่ยากเรียนรู้กันไว้นะครับแต่ผู้ชายที่ perfectionist แบบนี้และใส่เต็มร้อยทุกครั้งที่ขึ้นเวทีแบบนี้ผมว่าถ้าครั้งต่อไปคุณจ้างพี่ชายของเราไปเนี่ยคุณได้เต็มร้อยและเกินร้อยกว่าแน่นอนเลยพี่ขอบคุณมากที่มารายการของเราวันนี้ขอบคุณเยี่ยนกันครับแต่เอาอย่างนี้ในฐานะที่เป็น performer ตลอดชีวิตแล้วเนี่ยทิ้งท้ายรายการด้วยเพลงที่พี่เลือกมาสักหนึ่งเพลงเพลงนี้คือเพลงน้ำตารปภ.ครับทำไมเพลงนี้พี่ผมว่าผมอันดับแรกนะผมแต่งชุดรปภ.แล้วหล่อมากเป็นคนที่แต่งชุดรปภ.แล้วขึ้นครับผมแต่งชุดรปภ.ก็หล่อเลยเป็นรปภ.ที่หล่อมากแล้วก็พยายามร้องก๊อปเสียงพี่ไม้พี่ลมพรมันก็ยังแคทแลดมาทางผมอ่ะผมก็ว่านี่แหละคือเสียงผมอ่ะงั้นเราทิ้งท้ายไปกับน้ำตารปภ.กันแล้วกันนะครับแล้วทุกคนมีความสุขมากหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับพี่รปภ.ทุกท่านในเมืองไทยนะครับใส่สูทผูกไทยแต่งกายเท่หล่อเหลือล้นต่อสู้ดิ้นรนทำงานรับจ้างรายวันหน้าที่ยิ่งใหญ่เจ้านายให้ความสำคัญตำแหน่งผมนั้นเรียกกันว่ารอปภ.เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเป็นยาเสริมให้อดทนเพื่อลูกสองคนทนไปไม่หวั่นไม่ท้อลูกๆที่ห้องยังรอข้าวกล่องจากพ่อนั่งรอนอนรอทำไมพ่อยังไม่มาเขาไม่ใช่คนพิการนะเขาไม่มีขาแต่ไม่ใช่คนพิการเขามีชีวิตผมเดินได้วิ่งได้ออกกำลังกายได้เล่นพารามอเตอร์ได้เขามีขาก็ลองดูทุกอย่างเลย